สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวจริงของ Xiaomi 12T นะครับบอกเลยว่าคุ้มเร็วแล้วก็แรงสะใจด้วยชิปประมวลผล Dimensity 8100 Ultra นะครับการันตีเลยว่าแรงจริงๆแล้วก็มากับจอ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วแน่นอนว่าเป็นจอเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแสดงผล 120Hz ไม่พอยังแสดงผลค่าสีได้ดีขึ้นแล้วก็เป็น Adaptive Sync ด้วยนะครับส่วนบอดี้ต่างๆก็ถือว่าพรีเมียมสัมผัสต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเทียบกับรุ่นต้นปีเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกันเนาะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มากับพอร์ต USB Type C เหมือนเดิมนะแล้วก็ลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับแถมมี IR Remote เอาไว้ควบคุมพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยส่วนฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังแบบกระจกผิวแมตนะครับการสัมผัสอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคมีให้เลือก3สีสันด้วยกันเนาะโดยระบบเนี่ยเขามากับ Android 12นะครับครอบด้วย MIUI 13เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาการันตีการอัปเกรด Android อย่างน้อย3รุ่นนะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าอัปเดตถี่อะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนกับ Xiaomi ทั่วไปนะครับลงผ่านจาก Play Store ได้นะครับแล้วก็มีพวกธีมวอลเปเปอร์ต่างๆให้เปลี่ยนค่อนข้างหลากหลายเลยอันนี้ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่ละเรื่องของสเปคนะครับที่วางจำหน่ายในไทยคือ RAM 8ความจุ256แต่รุ่นนี้ใช้ UFS 3.1 นะครับก็เป็นตัวท็อปเลยส่วนกล้องเนี่ยติดมาที่108ล้านพิกเซลรุ่นนี้รองรับ OIS นะครับคือจะแตกต่างจาก Mi 11T Pro ที่ตัดพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็มี Ultra Wide 8ล้านพิกเซลกับ Lens Macro ที่อาจจะไม่ได้ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นอกนั้นก็เป็นฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างถ่ายวิดีโอ 4K อะไรต่างๆมีโหมด Vlog เนาะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยใส่มาที่20ล้านพิกเซลก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปก็ต้องบอกว่า Xiaomi 12T เนี่ยเป็นรุ่นอะไรที่คุ้มมากนะครับถ้าเทียบกับ Xiaomi 12T Pro รุ่น Pro เนี่ยต่างกันยังไงนะชิปประมวลผลดีกว่ากล้องดีกว่าแรมเยอะกว่าที่เหลือเหมือนกันนะทั้งเรื่องของหน้าจอ AMOLED การชาร์จ120วัตต์นะครับซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยราคาของ Xiaomi 12T ที่เปิดถูกกว่า 8,000 บาทเนี่ยผมว่านะเลือก 12T อาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำนะครับกับราคาแค่ 17,990 บาทนะครับด้านโปรพรีออเดอร์ก็เหมือนกันนะแถบนาฬิกาแล้วก็มี VIP เนาะประกันจอแตกอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มพรีออเดอร์พร้อมกันวันที่8ตุลาคมถึง21เนาะแล้วก็วางจำหน่ายวันที่22ตุลาคมครับ